สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะในคลับกิ๊กนะคะกวางดารินแฮนเซนนะคะอีกหนึ่งอินสตราคเตอร์ของคลับกิ๊กวันนี้จะมาพูดถึง6สิ่งสำคัญค่ะที่ผู้ชายเขาดูเราหรือว่าจริงๆแล้วเราเองก็ควรจะดูผู้ชายเหมือนกันนะคะก่อนที่เราจะตัดสินใจคบใครสักคนหนึ่งเป็นแฟนมนุษย์เนี่ยก่อนที่จะตัดสินใจคบใครเป็นแฟนเนี่ยนะเขาดูอะไรกันบ้างวันนี้กวางเลือกมาจาก6อย่างนะคะซึ่ง6สิ่งวันนี้กวางได้มาจากไหนกวางได้มาจากการสัมภาษณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่ผู้ชายเพื่อนผู้ชายแฟนของเพื่อนเพื่อนของแฟนหรือแม้กระทั่งแฟนกวางเองนะคะว่าเฮ้ยก่อนที่ผู้ชายเขาจะตัดสินใจคบผู้หญิงสักคนนึงเนี่ยนะเขาดูจากอะไรสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะวันนี้เดี๋ยวกวางเลือกมาให้6ข้อเด็ดแล้วบอกเลยว่าเมื่อคุณรู้6ข้อนี้แล้วนะความสัมพันธ์ครั้งต่อไปของคุณเนี่ยมันจะง่ายมากขึ้นมันจะใช่มากขึ้นมันจะโดนมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ได้ปล่อยให้เขาดูเราอย่างเดียวนะคะแต่เราก็จะต้องดูเขาเหมือนกันสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณกิ๊กสวัสดีปีใหม่ทุกคนที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะ6ข้อสำคัญในวันนี้ที่ผู้ชายเขาชอบดูผู้หญิงก่อนตัดสินใจที่จะคบเป็นแฟนเนี่ยเขาดูอะไรบ้างใครที่กำลังดูกวางไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชายทั้งหลายหรือแม้กระทั่งผู้หญิงเองก็ตามถ้ารู้สึกว่าข้อไหนตรงแล้วใช่แล้วจริงสามารถพิมพ์มาได้เลยนะคะมีลูกแมวร้องอยู่1ตัวนะคะสวัสดีค่ะข้อที่1เลยนะคะสิ่งที่ผู้ชายเขาจะดูเราก่อนที่เขาจะตัดสินใจคบเราเป็นแฟนเนี่ยนะคะคือ1เลยหน้าที่การงานค่ะไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องมีหน้าที่การงานที่ดีไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องประสบความสำเร็จเป็นมหาเศรษฐีเป็นเจ้าของกิจการใหญ่โตแต่เขาจะดูว่าคุณมีอาชีพหรือเปล่าคุณมีหน้าที่การงานหรือเปล่าหรือคุณอยู่บ้านเฉยๆไม่ทำอะไรเลยนั่งไถโทรศัพท์ดูซีรีส์ทั้งวันทั้งคืนนะคะเขาจะดูว่าคุณน่ะมีความรับผิดชอบต่อตัวเองขนาดไหนโดยดูจากหน้าที่การงานของเราค่ะทำไมผู้ชายเขาถึงดูสิ่งนี้เพราะการที่เขาจะดูเราอะเพื่อคบเป็นแฟนกับผู้ชายที่เข้าหาเราแค่เพื่อเรื่องเซ็กส์เนี่ยต่างกันนะถ้าเขาเข้าหาเราแค่เรื่องเซ็กส์อะเขาไม่ดูอะไรเยอะหรอกเขาดูอย่างเดียวว่าคุณหน้าตาดีหรือเปล่าหุ่นโดนเส้นเขาหรือเปล่าเขาดูแค่นี้ถ้าหุ่นโดนเส้นหน้าตาดีดูได้ดูแล้วเขาดูมันเทิร์นออนเขาอะเขาจีบคุณแน่นอนแต่ถ้าการที่เขาตัดสินใจเป็นจริงเป็นจังหรือคอมมิตกับคุณหรือคบกับคุณเป็นแฟนเลยอะคนนี้แหละจะต้องเป็นแฟนฉันแหละข้อแรกเลยนะคะเขาจะดูว่าคุณมีความรับผิดชอบต่อตัวคุณเองยังไงโดยที่ดูว่าคุณทำอาชีพอะไรคุณมีหน้าที่การงานอะไรนะคะสิ่งนี้มันไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องร่ำรวยคุณจะต้องมีหน้าที่การงานที่ใหญ่โตคุณจะมีอาชีพอะไรก็ได้เป็นอาชีพที่มันสามารถสร้างเงินให้คุณดูแลตัวเองได้โดยที่คุณไม่ได้ไปพึ่งพาอาศัยคนอื่นไม่ได้ไปเดือดร้อนคนอื่นอันนี้ดีทั้งหมดไม่ใช่อายุ30แล้ว25แล้ว35แล้วแต่บางคนเกิดมาฐานะอาจจะร่ำรวยอยู่แล้วมีเงินอยู่แล้วนะคะเลยไม่รู้สึกว่าตัวเองไม่ต้องทำงานอะไรอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดมากนะคือเราต้องบอกก่อนว่าตราบใดที่เรายังอยู่ในโลกใบนี้เรายังได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยนะคะทุกคนเขาดูเสมอเลยนะคะว่าหน้าที่การงานของเราคืออะไรเพราะหน้าที่การงานเท่ากับความรับผิดชอบต่อชีวิตถ้าวันนึงเราไม่ทำอะไรเลยเราปล่อยตัวเฉยๆวันๆไปเสริมสวยดูหนังดูซีรีส์ทำอะไรก็ได้ที่มันไม่มีสาระกับชีวิตทั้งหมดอะแต่ไม่ได้บอกว่าสิ่งนี้ห้ามทำนะคุณทำได้ถ้าคุณมีความรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองได้แบบเต็มที่แล้วนะคะอันนี้เขาดูเรื่องหน้าที่การงานเป็นหลักซึ่งจะบอกก่อนว่าไม่ใช่แค่ผู้ชายดูเวลากวางจะคบกับใครอะกวางก็ดูเหมือนกันว่าเขาทำอาชีพอะไรบางคนอาจจะโอ้ยขับรถหรูมาเลยดูรวยมาเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอคบไปคบมาแล้วเราเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเขาไม่ได้ทำงานเขาอาจจะรวยจากที่บ้านเขาตระกูลเขาพ่อแม่เขาหรืออะไรก็ตามแต่ตัวเขาอ่ะดูไม่มีความรับผิดชอบในเรื่องของอะไรเลยดูไม่มีความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องอะไรเลยในชีวิตและไม่ทำอะไรเพื่อตัวเขาเองเลยอันนี้ก็เทิร์นออฟกังเหมือนกันนะคะคือดูแล้วมันดูไม่มีเสน่ห์อ่ะดูแล้วผู้ชายคนนี้แล้วเฮ้ยชีวิตเขาจะไม่รับผิดชอบอะไรเลยเหรอเพราะฉะนั้นสิ่งนี้สำคัญค่ะใครเห็นด้วยเซเยสเข้ามานะคะข้อที่สองค่ะสิ่งที่ผู้ชายเขาจะดูเรานะคะหรือจริงๆเราก็ต้องดูเขาเหมือนกันก่อนที่จะตัดสินใจคบเป็น
แฟนเนี่ยคือสังคมที่เราอยู่หรือเพื่อนที่เราคบอันนี้เป็นสิ่งที่กวางสัมภาษณ์มาจากผู้ชายหลายๆคนนะกวางที่กวางทำไลฟ์ในวันนี้นะคะกวางไปสัมภาษณ์ผู้ชายที่กวางรู้จักหลายๆคนในหลายๆช่วงอายุแล้วก็หลายๆหน้าที่การงานนะคะซึ่งมันมีข้อหนึ่งที่เขาพูดเหมือนกันแล้วกวางก็รู้สึกว่าเอ้ยข้อนี้เป็นสิ่งที่แปลกใหม่นะแล้วตัวกวางเองก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันสำคัญแต่ผู้ชายเขาบอกว่ามันสำคัญค่ะเขาบอกว่าเขาจะดูเวลาที่เขาเริ่มชอบผู้หญิงสักคนนึงเนี่ยนะเขาจะเริ่มอยากมาเรียนรู้สังคมที่เราอยู่เพื่อนที่เราคบว่าเป็นยังไงเพราะเขาบอกว่าการที่เขาจะรู้จักเราจริงๆได้เนี่ยนะคะมันต้องใช้เวลาเข้าใจใช่ไหมการจะรู้จักกันโชว์ตัวตนที่แท้จริงออกมาแต่การที่เขาเห็นเพื่อนเราเนี่ยค่าเฉลี่ยของตัวเราอะเท่ากับคนหรือสภาพแวดล้อมที่เราคบเพราะฉะนั้นเพื่อนเราเป็นยังไงเนี่ยนะคะต่อให้เราจะไม่เป็นก็ตามแต่เขาจะเหมารวมเลยทันทีว่าเราน่าจะประมาณนี้เราน่าจะประมาณนี้นะคะแล้วอีกข้อนึงในเรื่องของสังคมที่อยู่หรือเพื่อนที่คบเนี่ยอีกอันนึงเลยก็คือผู้ชายบอกมาว่าคนที่ไม่มีเพื่อนอันเนี้ยเขาจะมีเอ๊ะต่อให้ผู้หญิงคนเนี้ยหน้าที่การงานดีต่อให้ผู้หญิงคนเนี้ยดูแล้วหน้าตาดีดูมีความรับผิดชอบต่อตัวเองดูนิสัยดีดูเรียบร้อยดูใจเย็นดูอะไรจังเลยแต่ดูแล้วเขาไม่มีสังคมของตัวเขาเองหรือเขาไม่มีเพื่อนเลยแม้แต่คนเดียวอันนี้ผู้ชายบอกว่ามีเอ๊ะค่ะเพราะว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างเขาใช้คำว่า something wrong คืออะไรสักอย่างที่มันผิดปกติอันนี้กวางสัมภาษณ์มาจากเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาตินะเขาบอกว่าอันนี้สำคัญเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะการที่กวางสอนผู้หญิงเนี่ยกวางไม่ได้สอนผู้หญิงให้เราทำเพื่อไปพลีสผู้ชายเพื่อให้ผู้ชายชอบแต่กวางสิ่งที่กวางเคยพูดมาตลอดคือให้ผู้หญิงหาสังคมของตัวเองให้สร้างฐานะด้วยตัวเราเองให้ผู้หญิงมีความรู้มีความสามารถรอบด้านเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นคนที่มีคุณค่าขึ้นมาหรือมีมูลค่าขึ้นมาเนี่ยนะเราจะกลายเป็นโปรดักต์หรือเราจะกลายเป็นแบรนด์ที่ใครเขาก็ต้องการเราอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่กวางกำลังจะสื่อสารคือไม่ได้บอกว่าให้คุณทำให้ออกไปนั่งหาเพื่อนใหม่ๆหรือสังคมใหม่ๆเพื่อการที่คุณอะจะได้ถูกใจผู้ชายสักคนหนึ่งเปล่าแต่ทำเพื่อตัวเราเองมนุษย์คือสัตว์สังคมค่ะถ้าเกิดว่าคุณอยู่คนเดียวเลยเนี่ยไปทำงานแล้วกลับบ้านแล้วคุณดูไม่มีเพื่อนเลยไม่มีสังคมเลยเนี่ยเขาอาจจะตีไปเลยว่าคุณอาจจะมีมนุษยสัมพันธ์ในการเข้าสังคมที่ไม่ค่อยดีมากนักอะไรเหรอที่ทำให้คุณไม่ค่อยมีเพื่อนอะไรเหรอที่ทำให้คุณไม่ค่อยมีสังคมหรือแทบจะไม่มีคนรู้จักเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เวลาใครสักคนนึงที่เขากำลังชอบเราอยู่เนี่ยแล้วเขาขอมาอยู่ในสังคมของเพื่อนเราบางทีบางคนเพื่อนเยอะคนไทยเพื่อนเยอะอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหรอกเรามีเพื่อนหลายกลุ่มแรกๆเราก็เลือกกลุ่มที่คิดว่าจะเชิดหน้าเชิดตาเราได้หน่อยนะคืออย่างน้อยๆอ่ะเขาก็จะแอบมองว่าอันนี้คือค่าเฉลี่ยของเราเข้าใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้สำคัญนะทุกคนนะโอเคเอาแค่ดูแลตัวเองได้ก็พอครับแต่ถ้ามากไปจะรู้สึกลำบากใจเพราะรู้เลยว่าจะไม่มีเวลาให้กันง่ายๆอันนี้คุณทศพลพูดถูกนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่ณยุคปัจจุบันเนาะเราจะใช้ชุดไมด์เซตเก่าไม่ได้แล้วคือเราจะนั่งรอคู่ชีวิตหรือใครสักคนหนึ่งเพื่อมาเลี้ยงดูเราอะเมื่อก่อนไมด์เซตสมัยก่อนเนาะเป็นผู้หญิงก็คือไม่ทำงานไม่ได้ใช่ไหมคะเราจะต้องมีหน้าที่เลี้ยงลูกอย่างเดียวแต่ผู้หญิงสมัยเนี้ยไม่ใช่นะมันเหมือนแฟร์แฟร์อะผู้ชายเข้ามาเขาก็คาดหวังว่าเราจะต้องดูแลตัวเองได้ระดับหนึ่งไม่ได้เป็นภาระเขาแต่ก็ไม่ต้องหูรวยล้นฟ้าบางทีเขาก็รู้สึกว่าโอ้โหถ้ารวยขนาดนั้นแล้วเนี่ยนะบางทีเขาก็ดูต้อยต่ำเกินไปหรือแม้กระทั่งบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าแล้วเราจะมีเวลามาโฟกัสกับชีวิตคู่หรอคือบางทีอ่ะมันไม่ต้องมากเกินแต่ไม่ได้หมายความให้ทำน้อยเกินนะคะใครที่มากก็ดีอยู่แล้วแต่ใครที่ยังไม่ได้เริ่มทำงานเลยโดยเฉพาะคนที่เรียนจบแล้วถ้าคุณเรียนจบแล้วนะวันนี้ไม่ใช่เด็กแล้วนะมันต้องมีงานทำแล้วมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่คุณออกไปนอกบ้านเพื่อสร้างรายได้ให้ตัวเองคุณจะต้องสามารถเมเนจเงินของตัวคุณเองได้ไม่ใช่ออกเดทครั้งแรก2ครั้งแรกไปนั่งขอเงินเขาแล้วนะคะต่อให้คุณขอเงินแล้วมันได้จริงๆอ่ะคุณไม่สามารถที่จะได้ความเคารพจากคนที่ให้เงินคุณเข้าใจใช่ไหมลองนึกถึงตัวเราถ้าเรามีเพื่อนสักคนนึงที่เขาเดือดร้อนแล้วมายืมเงินเราอ่ะเราจะให้ด้วยความเคารพเราอาจจะให้ด้วยความสงสารแหละสงสารเดือดร้อนแต่ถ้าขอบ่อยๆเนี่ย
เราจะไม่เกิดความเคารพในตัวคนนั้นแล้วนะเพราะเราจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมต่างคนต่างโตแล้วทำไมดูแลรับผิดชอบชีวิตตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องไปนั่งพึ่งพาหรือว่าออกตัวชัดเจนว่าฉันมีปัญหาเรื่องการเงินฉันดูแลตัวเองไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ผู้หญิงไม่ควรทำเด็ดขาดค่ะเป็นผู้หญิงยุคใหม่โดยเฉพาะใครที่เรียนเสกเสน่ห์ใครที่เรียนควีนใครที่เรียนปรินเซสแล้วกวางย้ำเหลือเกินนะคะในการดูแลตัวเองให้ได้ถ้าคุณสามารถดูแลตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นบิลค่ารถค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟทุกอย่างเงินเดือนแม่เงินเดือนพ่อแม่เงินเดือนใครก็ตามญาติพี่น้องของคุณต่อให้คุณจะต้องเลี้ยงทั้งตระกูลเลยก็ตามแต่มันไม่ได้เป็นภาระเขาว่าเขาก็ไม่ได้แคร์นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำตัวเป็นภาระเขาเมื่อไหร่อันเนี้ยมันดูแล้วโอ้โหยังไม่ทันคบกันเลยอะค่ะเหมือนสร้างภาระเพิ่มมาแล้วหนึ่งอันนี้เข้าใจเนาะโอเคทีนี้สังคมที่คุณอยู่ข้อที่2เดี๋ยวกวางกลับมาข้อนี้นิดนึงนะคะสังคมที่คุณอยู่มันสำคัญยังไงเพื่อนกวางที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยนะเขาบอกว่ามันสะท้อนถึงตัวตนเราโดยเฉพาะใครที่คุยกับชาวต่างชาติเนี่ยบางทีการที่เขาจะเรียนรู้ตัวเราอ่ะมันยากมากเลยแต่เขาจะเรียนรู้สังคมหรือวัฒนธรรมของเราอ่ะจากการที่เขาไปเจอกลุ่มเพื่อนเราดูเวลาที่เราอ่ะปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเราแล้วดูเวลาที่เพื่อนเวลาเพื่อนอยู่ด้วยกันอ่ะมันจะกลายเป็นตัวตนที่แท้จริงมากๆค่ะเพราะฉะนั้นน่ะเขาจะดูเลยว่าเพื่อนเราคือใครสังคมที่เราอยู่เป็นยังไงอันนี้สำคัญนะคะในการตัดสินใจคบนะไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องอยู่ในสังคมที่หรูหราไฮโซแต่คุณจะต้องอยู่รายล้อมไปด้วยผู้คนที่มีความ kindness มีจิตใจที่ดีอ่ะเข้าใจใช่ไหมไม่ใช่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในสังคมที่ซุบซิบนินทาไปนั่งกินข้าวกันเพื่อนเมามอยกันอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ชายไม่ชอบนะคะหรือแม้กระทั่งตัวกวางเองก็ไม่ชอบเหมือนกันไม่ใช่แค่ผู้ชายหลายๆคนก็ไม่ชอบสมมติเราพาผู้ชายไปเดทหรือว่าพาไปเจอเพื่อนๆสังคมเราเป็นผู้หญิงแล้วนั่งเมามอยกันถึงคนอื่นอันนี้เขาเอะแล้วนะเขาก็จะมองแล้วว่าเอ๊ะทำไมเราดูสนใจเรื่องคนอื่นจังเลยการสนใจเรื่องคนอื่นมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าคุณไม่พอใจในชีวิตตัวเองค่ะเลยต้องไปนั่งสนใจชีวิตคนอื่นหรือคุณมีเวลาว่างเกินไปสำหรับชีวิตตัวเองเลยต้องไปนั่งสนใจชีวิตคนอื่นนะคะอันนี้ดูไม่มีเสน่ห์ค่ะอันนี้ turn off นะคะเวลา turn off กวางจะทำสัญลักษณ์นี้แล้วกันเอา turn off นะคะโอเคทีนี้ข้อที่3นะคะการที่ผู้ชายสักคนหนึ่งเขาจะตัดสินใจคบเราเป็นแฟนเนี่ยนะเขาจะดูเวลาที่เราเจอปัญหาไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นปัญหาของเราเองหรือเป็นปัญหาที่มีระหว่างกันไม่ว่าเรากับเขาเนาะคุยกันอะ2เดือน3เดือนแรกมันก็จะต้องมีช่วงเถียงช่วงไม่เข้าใจช่วงอะไรกันบ้างเขาจะดูค่ะว่าเรารับมือกับสถานการณ์นั้นๆยังไงเราจะแสดงออกอารมณ์ไหนโกรธสุดของเราคือเบอร์ไหนอันนี้เขาดูนะเพื่อเขาจะได้ประมวลผลค่ะว่าถ้าเกิดเอาเราเป็นชีวิตคู่แล้วเนี่ยเราจะยากลำบากไหมในการรับมือถ้าเกิดว่าคุณไม่มีทักษะในการรับมือกับอารมณ์หรือพูดง่ายๆว่า emotional skill ต่ำมีสิทธิ์มากๆเลยที่คุณจะหาแฟนยากเพราะใครก็กลัวคือกลัวไม่ใช่แค่ผู้ชายดูผู้หญิงนะตัวกวางเองก็ดูผู้ชายเหมือนกันนะคะเวลากวางไปเดทกับใครก็ตามเนี่ยนะกวางสามารถที่จะไม่ไปต่อได้เลยถ้าเกิดเขาแสดงอาการหึงหวงหรืออารมณ์ฉุนเฉียวแม้กระทั่งกับคนอื่นสมมุติขับรถกันอยู่กำลังจะไปกินข้าวด้วยกันมีรถมาปาดหน้าแล้วผู้ชายคนนี้ไปปาดกลับกวางเลิกคบได้เลยทันทีนะไม่ไปต่อเลยนะต่อให้เขามีข้อดีขนาดไหนก็ตามนะคะกวางสามารถใช้จุดเนี้ยในการเป็นจุดที่กวางตัดสินใจว่าผู้ชายคนนี้ไม่น่าใช่ละถ้าเพราะว่าคนที่มีทักษะหรือมีสกิลในการรับมือกับอารมณ์ตัวเองต่ำหรือพูดง่ายๆว่าระเบิดอารมณ์ง่ายอ่ะมันเหมือนโมโหง่ายระเบิดง่ายปี๊ดง่ายมีเรื่องง่ายเหมือนกับการอยู่กับคนแบบนี้เราอยู่กับระเบิดเวลาเหมือนเดินอยู่ในสนามรบตลอดเวลาไม่รู้ว่าจะไปเดินแล้วไปเหยียบกับระเบิดตอนไหนชีวิตมันเหมือนต้องลุ้นอะมันเหนื่อยเกินไปนะชีวิตไม่ได้อยากอยู่ในหนังสยองขวัญนึกออกไหมคะชีวิตไม่ได้อยากอยู่ในหนังแบบระทึกขวัญแบบล่าแบบฉลามต้องว่ายหนีฉลามกัดเราอะไรเงี้ยเราไม่อยากได้แบบนั้นเราอยากอยู่บนความสบายใจวันนี้ไปกินข้าวไปเดทกันก็ขอให้โฟกัสที่การเดทไม่ใช่ต้องเสียบรรยากาศในการเดทโดยการไปนั่งปาดหน้ากันอะไรเงี้ยอันนี้สำคัญนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเรื่องอารมณ์สำคัญค่ะใครอยากเรียนรู้เรื่องอารมณ์มากขึ้นในการถือไพ่เหนือกว่าในทุกความสัมพันธ์กลายเป็นผู้หญิงที่เอาอารมณ์ตัวเองอยู่แล้วรู้วิธีการโต้ตอบในทุกสถานการณ์ได้แบบฉลาดพูดง่ายๆว่าเป็นผู้หญิงที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ขั้นสุดให้ไปลงคอร์สที่ชื่อว่าควีน
อันเนี้ยสอนเรื่อง mindset และวิธีการรับมือกับอารมณ์ทำให้ทุกคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยเกิดความเคารพคุณทั้งหมดว่าว้าวผู้หญิงคนนี้ทำไมเขารับมือกับเรื่องราวได้แตกต่างจากคนอื่นจังเลยอันนี้จะกลายเป็นเสน่ห์แล้วจะกลายเป็นสิ่งที่คุณสามารถมัดใจเขาได้เลยนะคะเหมือนกับว่าโดยทั่วไปแล้วอะถ้าเจอเรื่องแบบนี้แล้วผู้หญิงคนอื่นๆจะกรี๊ดอะหรือคนอื่นจะปรี๊ดแตกอะแต่คุณกลับไม่ปรี๊ดอะแต่คุณกลับมีวิธีการรับมือแบบชาญฉลาดแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่โกรธนะความโกรธมีได้มนุษย์มีได้แต่สิ่งที่มนุษย์มีคือความฉลาดทางอารมณ์มนุษย์กับอารมณ์เป็นของคู่กันนะคะเราไม่สามารถแยกอารมณ์ออกจากมนุษย์ได้เราเกิดมาพร้อมกับอารมณ์แต่ความเป็นมนุษย์ที่ฉลาดเนี่ยนะเราจะต้องมีความฉลาดหรือทักษะทางอารมณ์เพื่อควบคุมอารมณ์ของเราหรือทำให้อารมณ์นั้นน่ะมันกลายเป็นด้านบวกขึ้นมาให้ได้ไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณโกรธแล้วคุณจะต้องนั่งพุทโธพุทโธไม่โกรธมันเป็นเรื่องดีไม่ใช่โกรธก็โกรธรู้ว่าโกรธแต่วิธีการโกรธและวิธีการแสดงออกอ่ะมันมีหลายทางมากๆคุณจะเลือกแสดงออกในทางลบหรือในทางบวกล่ะใช่ไหมอันนี้มันขึ้นอยู่กับเรานะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะถ้าใครสนใจแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ตอนนี้นะใช่เลยค่ะคุณกวางขาฮอร์โมนผู้หญิงมันพุ่งพลาดมากเลยผู้หญิงจะมีหนึ่งฮอร์โมนที่ชื่อว่า PMS ถ้าคุณผู้ชายดูอยู่นะอยากให้เข้าใจแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่แก้นะคะเราพยายามต่อสู้กับมันอยู่นะคะคือในหนึ่งรอบเดือนเนี่ยนะมันก็จะมีช่วงฮอร์โมนสวิง PMS ซึ่งมันเป็นเรื่องจริงนะคะมันเป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าความสุขหรือว่าฮอร์โมนความสุขของเราเนี่ยนะไอโดพามีนหรือว่าสารเอนโดฟินก็ตามเนี่ยมันขึ้นอยู่กับฮอร์โมนในร่างกายของเราซึ่งบางครั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ในช่วง PMS เนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงที่มูดเราสวิงง่ายแต่ถ้าคุณมีทักษะในการรับมือกับอารมณ์หรือใครที่ลงคอร์สที่ชื่อว่าควีนแล้วเนี่ยคุณเอาชนะ PMS ได้ค่ะ แล้วคุณเอาชนะใจผู้ชายที่คุณอยู่ได้ด้วยนะต่อไปนี้ไม่ต้องปรี๊ดแล้วนะคะคุณสามารถหาวิธีอื่นในการแสดงออกได้โดยที่ไม่ต้องปรี๊ดนะคะโอเคข้อต่อมาข้อที่4นะคะสิ่งที่ผู้ชายจะดูนะคะก่อนที่จะตัดสินใจคบกับเราเป็นแฟนนะคะหรืออยากจะได้เราเป็นคู่ชีวิตเนี่ยเขาจะดูความจริงใจเปิดเผยและเชื่อถือได้สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่เราดูเขาอย่างเดียวนะเขาก็ดูเราเหมือนกันเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำตัวลับๆหล่อๆดูแล้วมันมีรับลมคมในอ่ะดูแล้วแบบสิ่งที่พรีเซนต์ในตอนแรกกับสิ่งที่คุณแอคชั่นกับชีวิตคุณมันไม่ตรงกันนึกออกใช่ไหมคุณดูคือบางทีเราประดิษฐ์ทุกอย่างเกินไปอะค่ะเวลาที่เราคบกันอะสิ่งที่กวางกำลังจะบอกคือเราทุกคนมีหน้าที่พัฒนาตัวเองแต่ว่าไม่ได้มีหน้าที่ที่จะสร้างตัวตนปลอมเข้าใจไหมเราพัฒนาตัวเองให้ดีเรามีแค่ไหนเราโชว์แค่นั้นเรามีแค่ไหนเราพูดแค่นั้นอย่าทำมากกว่าความเป็นจริงอย่าแสดงมากกว่าความเป็นจริงอย่าบอกว่าคุณเป็นในสิ่งที่คุณเป็นไปไม่ได้เขาจะดูนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ความเชื่อถือได้เนี่ยมันจะมาจากไหนหรือความจริงใจเนี่ยมันจะถูกพิสูจน์ตอนไหนพิสูจน์ตอนสิ่งที่คุณพูดกับสิ่งที่คุณทำมันสอดคล้องกันหรือดูว่าคุณน่ะไม่มีคือโสดแน่ๆไม่ได้มีคนอื่นแน่ๆอย่ามีรับลมคมในดูแล้วแบบหลายคนใช้วิธีใช้เทคนิคในการทำให้เหยื่อติดกับโดยการที่รู้สึกว่าถ้าฉันมีคนสนใจเยอะๆถ้าฉันออกเดทเยอะๆฉันทำตัวลับๆล่อๆแบบทำตัวแบบมีพี่รุดปิดบังบ้างเขาจะรู้สึกว่าคนชอบฉันเยอะแน่ๆเลยอะไรเงี้ยอันเนี้ยผิดพลาดมากๆกวางจะบอกเลยว่ามันเป็นจุดที่ทำให้เขาปล่อยมือจากเราเลยคือไม่เอาแล้วเพราะว่าเขารู้สึกไว้ใจไม่ได้อันนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆไม่ใช่แค่หญิงชายอย่างเดียวนะคะแต่การคบเพื่อนการทำธุรกิจการจะหาหุ้นส่วนหรือแม้กระทั่งจะหาลูกน้องหาทีมงานจะสร้างทีมหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคุณจะหาคนอย่างแรกเลยนะคุณแทบจะไม่ดูได้ซ้ำว่าเขาจบอะไรมาคุณแทบจะไม่ดูได้ซ้ำว่าเรซูเม่เขากรอกอะไรมาแต่เวลาที่กวางสัมภาษณ์ทีมอะนะหรือว่าใครก็จามที่จะมาทำงานกับกวางกวางดูว่าคนนี้เขาดูไว้ใจได้ไหมดูแล้วมันมีความน่าเชื่อถือไหมมันไว้ใจได้ไหมนะคะเขาดูจริงใจหรือเปล่าเขาดูเปิดเผยหรือเปล่ามันดูคอนเน็กกันได้หรือเปล่าถ้าคุณไม่มีสิ่งเหล่านี้นะเขาอาจจะไม่ตัดสินใจเอาคุณเป็นแฟนเลยก็ได้เพราะเขาไม่คนเราไม่อยากอยู่กับอะไรที่คาดเดาไม่ได้อันนี้คือสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นอย่าทำตัวไม่ร่วมคมในนะคะแล้วก็ถ้าคุณคิดว่าคุณชอบเขาแล้วคุณอยากได้เขาเป็นแฟนเนี่ยเราควรจะเปิดให้เขาเห็นหมดทุกอย่างไม่ได้หมายความว่าเปิดร่างกายนะคะแต่หมายความว่าเราควรจะเปิดให้เขาเห็นมุมมองของเราทัศนคติของเราครอบครัวของเราเพื่อนของเราหน้าที่การงานของเราอยากทำอะไรที่มันดูเป็นความลับอะอันเนี้ยหลายคนนะ
ภาคจุดนี้นะคะทำตัวมีความลับเยอะมีความลับเก่งก็อยู่ในโลกของความลับไป คุณรสพรบอกว่าจริงครับนะคะขอบคุณที่ยืนยันนะคะโอเคข้อที่5ค่ะก่อนที่ผู้ชายเนี่ยเขาจะตัดสินใจเป็นแฟนกับเราเนี่ยนะคะสิ่งที่เขาจะดูเลยก็คือต้องขอกินน้ำสิ่งที่เขาจะดูเลยก็คือเวลาที่คุณแสดงออกเมื่อเขาพาคุณไปอยู่ในสังคมของเขาค่ะอันเนี้ยคือจุดที่หลายๆคนอะลืมคิดไปเลยนะแต่เป็นข้อที่สำคัญแล้วกาดอกจัน888ดวงไว้เลยนะคะเวลาที่ผู้ชายสักคนหนึ่งเขาชอบเราเนี่ยนะเวลาที่เขามาดูสังคมดูเพื่อนเราแล้วดูไลฟ์สไตล์เราแล้วดูนิสัยใจคอเราแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเราดูเปิดตัวได้ดูเปิดเผยได้ดูแล้วเอาเข้าสังคมเขาได้โดยที่เขาแบบภูมิภาคภูมิใจอะเข้าใจใช่ปะผู้ชายเนี่ยนะเขามีแฟนอะลึกๆแล้วอะพูดอ่ะไปดูคนสำคัญระดับโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นมาร์คซักเคอร์เบิร์กไม่ว่าจะเป็นประธานบารักโอบามาหรือไม่ว่าจะเป็นหลายๆคนที่เขาประสบความสำเร็จมากๆในโลกเนี่ยนะเขาจะมีผู้หญิงหนึ่งคนที่ยืนอยู่ข้างๆเขาเนี่ยหรือกวางเรียกว่าควีนอ่ะที่ยืนอยู่ข้างๆเขาอ่ะที่มีความสง่างามที่แบบเหมือนเป็นผู้หญิงที่มีทุกคุณสมบัติอยู่ในตัวเขาอะเพราะฉะนั้นหนึ่งอย่างเลยเวลาที่ผู้ชายจะเลือกผู้หญิงเป็นแฟนเนี่ยเขาอยากได้ผู้หญิงที่เขาสามารถอยู่แล้วสร้างความภาคภูมิใจให้เขาได้ไอ้ความภาคภูมิใจนี้ที่เนี้ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องไปได้เหรียญทองโอลิมปิกหรือคุณจะต้องแบบหาเงินหาทองให้เขานะแต่เวลาที่เขาพาคุณไปไหนแล้วเขาจะต้องไม่อายเข้าใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เวลาเขาจะดูเราหรือตัดสินใจเราเนี่ยเขาจะลองเอาเราไปเจอเพื่อนเขาก่อนแล้วเขาจะดูว่าเวลาที่เราอะสังคมหรือปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเขาเนี่ยเป็นยังไงหลายๆคนวางตัวไม่ถูกเวลาอยู่กับเพื่อนกับคนที่เราจีบถ้าผู้ชายคนไหนก็ตามที่มาจีบคุณถ้าผู้ชายคนไหนก็ตามที่เวลาที่เขาพาคุณไปอยู่ในสังคมของเขาสิ่งที่คุณจะต้องทำคือคุณจะต้องแสดงให้สังคมเขารู้สึกเลยว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ดีมีคุณค่าสง่างามมีอารมณ์ขันและที่สำคัญคุณเคารพผู้ชายคนนี้เข้าใจใช่ไหมคะไม่ใช่เหมือนกับคุณคุยเล่นกับทุกคนเหมือนโปรยเสน่ห์ให้ทุกคนไปหมดในวงสังคมโดยเฉพาะเพื่อนของผู้ชายหรือคุณแต่งตัวโป๊เกินไปในการที่คุณจะไปเจอสังคมเพื่อนเขาหรือทำท่าทางอะไรก็ตามบางคนแบบเข้าใจใช่ไหมบางทีมันเป็นธรรมชาติของผู้หญิงที่เวลาเราเจอผู้ชายแปลกหน้าเราจะมีจริตอะแต่คุณห้ามมีจริตกับเพื่อนของคนที่มาจีบคุณเด็ดขาดนะเพราะเขาจะรู้สึกเลยว่าผู้หญิงคนนี้ทำไมหรือแม้กระทั่งบางคนเงียบค่ะบางคนไม่ได้มีปัญหาในการโปรยเสน่ห์แต่บางคนมีปัญหาในการปฏิสัมพันธ์ก็คือเงียบกวางจะบอกว่าการเงียบไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะแต่มันจะมีเสน่ห์น้อยกว่าเข้าใจใช่ไหมเพราะคนจะเข้าไม่ถึงเราอะการที่เราจะฝึกเป็นคนปฏิสัมพันธ์ที่เก่งอ่ะควรไปลงเสกเสน่ห์ถ้าใครเป็นคนพูดไม่เก่งเลยคุณกวางขาพูดไม่เก่งเลยเข้าสังคมไม่เก่งเลยทำยังไงดีคะไปเสกเสน่ห์ค่ะอันนี้นำเสกเสน่ห์เลยนะคะเพราะเสกเสน่ห์เนี่ยมันจะใช้ได้เวลาที่คุณอ่ะไปอยู่ในสังคมของเขามันไม่ใช่แค่คุณโปรยเสน่ห์กับคนที่คุณรักอย่างเดียวแต่เขาจะดูด้วยว่าคุณสามารถเข้ากับสังคมเขาได้ไหมถ้าดันว่าคุณแบบเข้ากับเขาได้ดีนะตอนอยู่สองคนน่ะแต่พอพาไปเจอเพื่อนเขาคุณนั่งเงียบมองหน้ามองพื้นเขี่ยข้าวไม่กินอะไรใครถามก็ค่ะค่ะอันนี้เขาจะรู้สึกว่าอุ้ยทำไมอ่ะทำไมแบบเข้าใจใช่ไหมทำไมคุณถึงไม่สามารถเข้ากับสังคมเขาได้ถ้าเข้าได้มันจะดีกว่าเข้าใจใช่ไหมคะมันจะเป็นการเลือกที่ง่ายมากเขาจะรู้สึกว่าอุ้ยอะไรมันก็ฟิตกันไปหมดเลยคุณเขามาเจอเพื่อนคุณเขาก็ชอบคุณไปเจอเพื่อนเขาคุณก็อยู่ได้อันนี้มันคือเทคนิคในการเข้าสังคมซึ่งทุกคนฝึกได้นะมันคือสกิลนะไม่จำเป็นต้องเป็นคนคุยเก่งแต่ขอให้คนเป็นคนยิ้มเก่งมองตาเก่งและเป็นคนตั้งคำถามเก่งสิ่งนี้กวางสอนไว้ในเสกเสน่ห์นะคะคือการเข้าสังคมแล้วทำยังไงให้คุณมีเสน่ห์ในทุกสังคมที่คุณอยู่นะคะโอเคข้อต่อมาเลยนะคะข้อที่6ค่ะข้อที่6สิ่งสำคัญที่ผู้ชายเขาจะดูเรานะคะก่อนที่เขาจะตัดสินใจคบกับเราเป็นแฟนเนี่ยนะก็คือกิจกรรมที่คุณทำในชีวิตหรือความสร้างสรรค์ในชีวิตที่คุณทำเพื่อตัวคุณเองนะคะอันนี้มันเป็นเอ็กซ์ตร้าละกันถือว่าเป็นข้อเสริมเพิ่มเติมให้จริงๆอ่ะคุณทำได้แค่5ข้อแรกก็ถือว่าผ่านแล้วนะแต่ถ้าคุณมีข้อที่6เนี่ยนะคะคุณจะกลายเป็นผู้หญิงที่อยู่เหนือกว่าทุกคนในโลกใบนี้นะคะเพราะว่าคุณกลายเป็นผู้หญิงที่แบบโอ้คนที่มีกิจกรรมเนี่ยนะมันเหมือนกับ
มันมีพื้นที่ในการใช้ชีวิตเยอะมันเหมือนกับคุณมีพลังคุณมีความแอคทีฟคุณมีความสร้างสรรค์ในการใช้ชีวิตมันไม่ใช่แค่ตื่นมาไปทำงานกลับบ้านมันไม่ใช่แค่นั้นแต่เหมือนคุณมีกิจกรรมอะไรของคุณอะแล้วเวลาที่เขาอยู่กับเราเขาจะรู้สึกสนุกนะคะซึ่งสิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่กวางพูดเสมอมาเลยว่าเราควรที่จะมีสิ่งที่เราชอบหรือสิ่งที่เราหมกมุ่นหรือสิ่งที่เราเป็นสันทนาการของตัวเราเองอะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอะไรก็ตามอาจจะเป็นการปลูกต้นไม้ออกไปปั่นจักรยานออกไปวิ่งมาราธอนไปทำอะไรก็ได้แต่ว่าเขาจะดูว่าคุณทำกิจกรรมอะไรเพราะกิจกรรมที่คุณทำมันจะเท่ากับ mindset ของคุณในชีวิตถ้ากิจกรรมที่คุณทำปาร์ตี้อย่างเดียวเที่ยวกลางคืนอย่างเดียวไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะทุกคนเที่ยวได้ปาร์ตี้ได้แต่คุณจะต้องมีกิจกรรมอื่นในชีวิตด้วยไม่ใช่ไม่มีกิจกรรมไหนเลยก็น่าเบื่อเกินไปวันๆทำงานกลับบ้านแล้วเวลาคบกันแล้วจะทำอะไรกันมันก็ได้แต่ทำงานกลับบ้านดูหนังมันก็อยู่แค่นี้นึกออกไหมคะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีกิจกรรมมันเหมือนกับคุณมีอะไรให้คุณโฟกัสอะแล้วกิจกรรมที่คุณทำมันจะสะท้อนถึงตัวตนหรือความชอบของคุณในเบื้องลึกนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามีกิจกรรมด้านเดียวเช่นมีแค่สังคมกลางคืนอย่างเดียวมันอาจจะทำให้บางคนเขาตัดสินไปได้เลยว่าเออทำไมมันเหมือนกับเราไม่ค่อยสร้างสรรค์ในการใช้ชีวิตอะเข้าใจใช่ไหมแต่ไม่ได้บอกว่าผิดนะคนปาร์ตี้ก็ถือว่าเป็นคนที่เอนเตอร์เทนตัวเองอย่างนึงมันเป็นการพักผ่อนอย่างนึงมันไม่ได้ผิดนะคะแต่ถ้าคุณมีแค่ด้านเดียวมันจะเหมือนกับชีวิตคุณมีมิติเดียวแล้วมันจะไม่มีเสน่ห์เพราะฉะนั้นลองมีหลายๆกิจกรรมหลายๆมิติในชีวิตดูนะคะสนใจเสกเสน่ห์ใช่ไหมคะคุณชนิดาสามารถติดต่อแอดมินได้เลยนะคะใครอยากเรียนรู้การเข้าสังคมใครอยากเรียนรู้วิธีการสร้างเสน่ห์ในทุกๆมิติให้กับตัวคุณเองรวมถึงการเดท ด้วยนะคะให้ลงเสกเสน่ห์เล่นเกมได้ไหมคะเล่นเกมยังไงคะลองอธิบายให้กวางฟังหน่อยการเล่นเกมต้องเล่นที่ถูกนะการเล่นเกมต้องเล่นแบบฉลาดต้องเล่นแบบควีนอะแต่ไม่ใช่การเล่นเกมในเสกเสน่ห์เราก็สอนไว้ how to chat เราก็สอนไว้นะคะแต่ไม่ใช่เล่นเกมเหมือนกับทำให้เขารู้สึกเหมือนกับเขาเป็นรองคุณหรือว่าเออมันบางทีการเล่นเกมมากไปอะผู้ชายไม่ชอบนะไม่ชอบเราไม่ควรเล่นเกมการเล่นเกมมันเหมือนกับถ้าเขาอะมาด้วยความจริงใจเขามาด้วยความเปิดเผยก็ต้องบอกนี้ก่อนนะคะถ้าเขามาด้วยความจริงใจเขามาด้วยความเปิดเผยแล้วคนคนนี้เป็นคนดีแล้วมองหาคู่ชีวิตหรือมองหาแฟนจริงๆการเล่นเกมจะไม่เวิร์กเลยเขาจะไปทันทีเพราะเขาจะรู้สึกว่าอยากไม่เอามันดูเป็นไปได้ยากแล้วมันดูเหมือนกับคุณไม่จริงใจแล้วไม่เปิดเผยไม่เป็นในแบบที่เขาเป็นตั้งแต่แรกมันเหมือนไม่เท่ากันอ่ะ2คนไม่เท่ากันแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเล่นเกมสิ่งเดียวที่มันจะเวิร์คคือผู้ชายที่เป็นเพย์บอยกิจกรรมของเรากิจกรรมการเล่นเกมเหรออืมต้องขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายของคุณคือใครเอาอย่างนี้ดีกว่าเราสามารถที่จะดึงดูดผู้ชายทั้งโลกได้หมดแหละอันนี้กวางตอบปัญหานะคะกวางตอบคำถามให้นะคะว่าถ้ากิจกรรมของเราเป็นการเล่นเกมอ่ะมันจะถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ไหมมันขึ้นอยู่กับว่าคุณคบใครและเป้าหมายคุณอยากได้อะไรในชีวิตก่อนที่คุณจะทำโปรดักต์สักอันนึงออกไปขายหรือไปวางในซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะคุณจะต้องรู้ก่อนว่าคุณจะเอาโปรดักต์เนี้ยขายให้ใครโปรดักต์เนี้ยขนมเนี้ยใครกินแก่เด็กผู้ใหญ่อายุเท่าไหร่ต้องมีเงินเดือนประมาณไหนเขาถึงจะกินโปรดักต์ของคุณเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องถามว่าเป้าหมายต้องการอะไรถ้าเป้าหมายเราต้องการเด็กหรือคนที่เล่นเกมเหมือนกันอยู่ในวงสังคมเดียวกันกิจกรรมเล่นเกมเวิร์คค่ะเพราะมันจะทำให้เราลิงก์กับเขาได้คอนเนคกับเขาได้แต่ถ้าคุณจะคบผู้ใหญ่ที่เป็นนักธุรกิจมีหน้าที่การงานเล่นเกมอาจจะไม่เวิร์คกับเขาเพราะเขาอาจจะรู้สึกว่าทำไมเราเล่นเกมทำไมเราไม่เอาเวลาไปทำอย่างอื่นมันไม่เหมือนกันนะแต่ไม่ได้บอกว่าอะไรผิดนะคะขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่เราอยากได้หลายๆคนนะคะไม่เคยตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองว่าเราอยากได้อะไรเราอยากได้อย่างนึงแต่เราแอคชั่นอีกอย่างนึงมันจะไม่มีทางได้เลยก่อนที่เราจะรู้ว่าเราทำสินค้าออกมาเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่าสินค้านี้จะขายใครเป้าหมายอยากได้อะไรผู้ชายแบบไหนที่เราอยากได้นะคะแล้วเราก็ค่อยดึงดูดคนแบบนั้นเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าจะให้กองตอบเล่นเกมไม่ผิดถ้าคุณหาคนเล่นเกมด้วยกันหรือว่าถ้าอยู่ในรุ่นราวเดียวกันอายุใกล้ๆกันแต่ถ้าคนที่เขาไม่ได้เล่นเกมหรือเขามี mindset ว่าการเล่นเกมมันคือถ้ามันเล่นจนมันกลายเป็นติดเกมจนเกินไปอ่ะมันเหมือนกับไม่ทำอะไรเลยแล้วเล่นเกมอย่างเดียวเขาอาจจะรู้สึกว่าทำไมชีวิตเรามันไม่มีมุมมองอื่นเลยเหรอทำไมมันถึงไม่มีมุมอื่นที่ออกไปทำบ้างอันนี้นะคะโอเคเท่านี้นะคะโอเคกวางอยากให้ทุกคนคิดแบบนี้เนาะก่อนที่จะจบไลฟ์ในวันนี้นะคะเวลาที่เราเป็นคนที่มีเสน่ห์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยนะ
พยายามเหลือเกินในการที่เราจะต้องทำตัวให้ใครสักคนหนึ่งชอบเราแต่เวลาที่เราอะทำตัวหรือเรียนเรื่องเสน่ห์หรือว่าคอร์สเสกเสน่ห์ How to Chat Queen หรือ Princess ที่กวางสอนก็ตามเนี่ยทำให้คุณกลายเป็นผู้หญิงเหมือนกับไฟที่มันไปเวลาที่เขาจะจับปลาหมึกตอนกลางคืนอะเขาต้องออกไปตอนกลางคืนใช่ป่ะแล้วเขาจะต้องใช้ไฟเพื่อให้ปลาหมึกมาลุมไฟนั้นเราจะกลายเป็นผู้หญิงที่เหมือนมีสปอตไลท์อะค่ะเราจะกลายเป็นผู้หญิงที่มีแสงสว่างเราจะกลายเป็นผู้หญิงที่โดดเด่นเพื่อให้หลายๆคนเข้ามาแล้วเราค่อยเลือกเข้าใจใช่ไหมแต่ไม่ใช่ว่าเราจะมีเสน่ห์เพื่อคนคนนี้คนเดียวเลยถ้าเกิดเคยดูไทยชื่ออะไรนะไทยและThailand Take Me Out ป่ะคะ Take Me Out Thailand ใช่ไหมที่เขาจะแบบมีการกดปุ่มปิดไฟกันนั่นนะคะเวลาที่มีชายโสดยืนอยู่บนโพเดียมอ่ะเขาจะเลือกได้แค่ผู้หญิงที่เปิดไฟถูกป่ะคนที่ปิดไฟอ่ะเราก็ไม่ต้องไปสนใจไงใครที่ไม่ชอบเราเราก็ไม่ต้องพยายามขนาดนั้นเราโฟกัสแค่คนที่ชอบเราแต่สิ่งที่เรามีหน้าที่และเราทำได้ก็คือเราทำให้ตัวเราเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ที่สุดที่คนอื่นต้องการมากที่สุดแล้วท้ายที่สุดเราค่อยเลือกคนที่เขาก็ต้องการเราเหมือนกันอันนี้คือพอยต์นะคะชอบผู้หญิงแบบนี้ครับแบบคุณกวางสอนรู้สึกน่าสนใจสบายใจอุ่นใจและภูมิใจขอบคุณนะคะโอ้วันนี้มีผู้ชายมาคอนเฟิร์มให้แล้วนะคะผู้หญิงทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นไลฟ์นี้นะคะใครดูไม่ทันตั้งแต่แรกขอให้ไปย้อนดูเอานะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเล่นเกมคะดูไม่ยากเลยผู้ชายอ่ะมันไม่มีหรอกเล่นเกมไม่เล่นเกมมันมีแต่ชอบเขาพี่แต่ชอบกับไม่ชอบเรานั่นแหละเมื่อกี้พูดภาษาไอ้นี่ไปหน่อยแบบเป็นเพื่อนกันไปหน่อยเนาะก็แบบรู้สึกเหมือนไลฟ์นานจนรู้สึกทุกคนเป็นเพื่อนกันแล้วอะคือเวลาผู้ชายที่บอกผู้ชายเล่นเกมกับเราผู้ชายเขาไม่ได้เล่นเกมกับเราหรอกเขามีแค่ชอบหรือไม่ชอบเราเท่านั้นแหละเวลาที่ผู้ชายมาหายเนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าเล่นเกมนะคะเขาเรียกว่าผู้ชายยังไม่ได้สนใจเรามากพอหรือเขายังไม่ได้มองหาความจริงจังแค่นั้นแล้วผู้หญิงก็ชอบไปคิดว่าเขาเล่นเกมกับเราอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่ถ้าเราอยากจะได้คนที่เขาไม่ชอบเราเราก็จะต้องลงแรงเยอะหน่อยเข้าใจใช่ไหมก็ไปลองไปลงเสกเสน่ห์ดู how to chat ดูถ้าเกิดว่าอยากให้เขาหันมาชอบเราแต่ถ้าเราลงแรงไปแล้วแล้วยังรู้สึกว่ามันยังได้แค่นี้ก็ช่างเขาไม่เป็นไรเราก็ไปหาคนที่เปิดไฟให้เราสิเข้าใจใช่ป่ะมันไม่ต้องแค่คนนี้คนเดียวก็ได้เพราะว่าถ้าเราเป็นคนที่มีเสน่ห์เนี่ยใครก็ได้ในชีวิตเดี๋ยวก็มีคนเข้ามาผัวกระไดบ้านไม่แห้งแน่นอนค่ะมาช้าเดี๋ยวดูย้อนหลังนะคะยินดีนะคะขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับไลฟ์คอมเมนต์นะคะแล้วก็การกดแชร์นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ